พี้ยนสักทีนึงครับแต่ละทีเนี่ยหัวใจจะวายนะครับท่านไม่ไหวจริงๆไม่นานครับขอให้ผมได้ขับรถยังมีความปลอดภัยสักทีเถอะอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะโอ้โหสาธุสาธุขอโทษครับทำอะไรอ่ะโอ้ยพี่ช่วงพีคเลยผมกำลังไหว้ขอขมาพญานาคพญานาคใช่รู้ได้ไงว่ามีโอ้โหพี่เต็ม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 เรื่องอะไรเมื่อวานนะขับมาวันก่อนก็เป็นเหมือนกันอยู่ดีๆเนี่ยคันเร่งอยู่ดีกดเองคันเร่งค้างยังไม่พอบางทีจะเบรกใช่ไหมเบรกไม่ลงเบรกค้างโดนละโอ้ดีดีคลัชไม่ค้างอะเนี่ยนั่นแหละสิครับโดนแล้วแน่ๆเลยเกียร์ออโต้ไม่มีเอาล่ะเออไม่แน่นะเย็นขนาดนี้ผมเลยต้องขอขมาสักนิดนึงไม่รู้ทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยรวมพลังกันหน่อยดิแน่ๆนี่ขออย่างเดียวไม่ได้นะต้องขอหวยด้วยขอหวยได้อับปูเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอก่อนขอไปก่อนขอก่อนแหมปลอดภัยด้วยนะครับนะโอ้ขับนี้นี่หัวใจจะวายจริงๆหน้าตาเรานี่ไม่ค่อยเข้ากับเรื่องภาษาสามสีกับทู่เลยนะเนี่ยเรื่องความเชื่อไม่เข้าใครออกใครตามนั้นตามนั้นนั่นแหละโอเคแล้วน่าจะอยู่น่าจะโอเคแล้วคราวนี้ครับคุณสองคนทำอะไรครับอ้าวสวัสดีครับนี่กูรูเคนสุดยอดกูรูของ Toyota Motor Asia Pacific ของเรานี่เรื่องมันเป็นไงครับเรื่องของเรื่องครับพี่สัปดาห์ที่แล้วครับขับมาปั๊บอยู่ดีๆคันเร่งเหมือนกดเองโอ้ยตกใจเลยยังไม่พอครับอยู่ดีๆบางทีเบรกไม่ลงด้วยเบรกไม่อยู่นั่นแหละเพี้ยนแน่ๆครับผมก็เลยทำพิธีกรรมนี่ครับไหว้แม่ยานางลบคราวนี้เนี่ยชัวเป็นมาเป็นมาประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วซื้อรถมานานไหมครับซื้อรถอูปีกว่าแล้วพี่ปีกว่าแล้วใช่แล้วครับผมดูให้ครับนะครับที่นี่นะนี่เลยครับคันนี้แหละก็จริงนะดูให้แป๊บนึงแม่นาก็น่าจะมาตั้งนานถ้าซื้อมาแล้วอาจจะดวงตกมันจะมาที่มันอะไรกันนี่ผมครับสปอร์ตเท่ของผมเลยสวยนะเนี่ยลิ้มแดงด้วยครับประมาณอาทิตย์นึงครับพี่อาทิตย์นึงคุณรู้หรือเปล่านี่แหละสาเหตุที่ทำให้คันเร่งค้างนั่นผมว่าแล้วไม่ใช่แม่ย่านางเป็นเพราะผีสิงผมนี่แหละโอ้ไปกันใหญ่แล้วไม่น่าใช่มั้งนี่เริ่มยังไงฮะคุณเคนครับนี่มันผมปลอมของปลอมโอ้แล้วจะปลอมหรือจะของแท้จากโตโยต้าแท้มันต่างกันยังไงครับในเรื่องของคันเร่งค้างเบรกมันไปเกี่ยวได้ไงต่างกันสิครับเรามาดูกันว่าทำไมของปลอมของแท้ต่างกันครับครับข้อที่หนึ่งก่อนนะครับของแท้เห็นไหมครับ okay. เรามีรูสองรูกันนี้เราเรียกว่าฮุกล็อกตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันการลื่นถลายไปด้านหน้าครับนะครับถ้าเทียบของปลอมจะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นของแท้เราออกแบบให้ตัวนี้รับกับตัวจุดยึดที่รถเพราะฉะนั้นจะไม่ถลายไปด้านหน้านี่อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีรูเห็นไหมอันนี้ของแท้ใช่ไหมฮะแต่นี่รุ่นไหนของโตโยต้าผมไม่แน่ใจคุณอ่านกับหัวไทยรัฐกับแท้อันนี้แท้อันนี้แท้อันนี้แท้ครับครับครับมีฮุกแล้วอันนี้ก็แท้อันนี้ป้องกันการลื่นถลายนะครับนอกจากนี้แอนโทนดูด้านหลังครับครับด้านหลังครับด้านหลังเราจะมีเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นว่าเหมือนน้ำน้ำเต็มไปหมดเลยเหมือนน้ำนะครับเพื่อยึดกับฟลอร์รถกับพื้นรถคือกับพรมที่อยู่กับตัวถังอีกทีใช่ไม่ให้มันเลื่อนไปด้านหน้าลองเปรียบเทียบกันครับสมมติลองวางดันดูครับดันไม่ไปนะครับในขณะที่ตัวนี้มันจะลื่นๆนี่เขาอุตส่าห์มีเวลโครให้ตัวแป้งช่วยอะไรไม่ได้นี่ครับก็แป้งก็ไม่ช่วยอะไรไอ้นี่ไอ้ตัวหมักลุกนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีอะไรครับเรียบเลยเป็นพรมเช็ดผมบ้านได้เฉยๆเลยนะครับคราวนี้ครับผมลองจับดูเมื่อกี้ครับพี่ไอ้นี่มันนิ่มๆนะแต่ไอ้ที่ผมซื้อมาเนี่ยอันนี้มันแข็งๆมันน่าจะทนทานมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไม่คุณแอนโทนเข้าใจผิดละโอ้เรื่องความนิ่มความแข็งกับความทนทานครับไม่เกี่ยวกันนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถึงแม้จะนิ่มนะครับตัวนี้มันผ่านการทดสอบแรงดึงแรงยึดการลาดถูนะครับเอาตัวโครมเนี่ยไปปั่นนะครับเรียกว่าใช้ระยะเวลา3ปีเนี่ยมีปัญหาไหมปั่นอย่างนี้เลยเราจะมีอุปกรณ์ปั่นครับว่าให้เสมือนว่าคนเหยียบเข้าเหยียบออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความทนทานเนี่ยผมห่วงเรื่องแรกโอเคเรื่องที่2ที่บอกว่าแข็งดีกว่าแข็งนี่ไม่ดีนะครับเพราะว่ากรณีที่ตัวกลมเนี่ยเลื่อนไปติดรถพอมันแข็งปุ๊บเหยียบเข้าไปเนี่ยมันจะติดนี่คือสาเหตุให้คันเร่งค้างเพราะผมเหยียบดีมันไปทั้งแผงแล้วมันไปทั้งคันเร่งเขาเปลือกไงกลัวเมื่อยไงกลัวเมื่อยก็เหยียบเปลือกแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะพอกูรูเคนเนี่ยชะโงกเข้าไปดูปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเกิดขึ้นอะไรแสดงว่า
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับอันโทนอันโทนไม่ใช่ลูกค้าคนแรกที่เคลมค้างเบรกค้างว่าผมปลอมถูกต้องครับเคสที่ดังที่สุดนะครับจะเป็นเคสของสหรัฐอเมริการถยนต์ Lexus รุ่น ES นะครับทั้ง50ครับที่เขาบอกว่ามีครอบครัวขับไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะครับนายวันวันว่าตอนนี้ฉันติดอยู่ในรถมีเด็กด้วยแล้วรถวิ่งคันเล่นค้างปรากฏว่าทีมวิศวกรเราเข้าไปดูเนี่ยพบว่ามีเคสอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นเข้าใจแล้วนอกจากอเมริกาประเทศไทยก็มีนะแอนโทนครับประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับคันเร่งค้างเบรกค้างพอเราไปเช็คเนี่ยถ่ายรูปออกมานี่ใช่เลยใช่ไหมส่วนนี้ทั้งหมดเลยโอ้ยแสดงว่าจริงๆแล้วที่เราเคยได้ยินข่าวกันว่ารองเท้าแตกที่หญิงไปเสียบใส่มีขวดน้ำบ้างครับไอ้นี่จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของด้านสาเหตุที่เยอะที่สุดไอ้นี่เลยเพราะว่ามันอยู่บนพื้นถูกสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับโตโยต้าเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพยางนะครับก็เหมือนโฟมเนี่ยให้ทุกคนนะครับลูกค้าก็มีพยางค์ละก็เอาโฟมไปสอดไว้ข้างล่างเอาพยางค์ไว้ข้างบนไม่ช่วยทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้เพียง1ชิ้นนะครับคือเรื่องของเรื่องอ่ะผมยังจริงๆผมก็มีนะแต่ผมบางอย่างงี้ไงเพราะกลัวไอ้เนี่ยของแท้มันเลอะเดี๋ยวมันพังจะได้ใช้ได้นานๆอันนี้เรื่องจริงมันจะได้ใช้ได้นานๆนี่ไปอะไรเลอะใช่มั้ยมันก็จะได้ไม่ต้องของแท้ตอนขายต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพูดไม่ใช่ละอันจนไม่ใช่ครับกลายเป็นเรื่องเลยของแท้ซักได้นะครับซักได้ล้างได้ตัดได้ก็ไม่กลัวก็นั่งอย่างหลายๆคนก็กลัวอีกว่าถ้าหนูว่าจะซื้อมาต้องไปลำบากซักไปอะไรมันแพงมันพูดหนอมก็ซื้อของปลอมแล้วกันมีอะไรก็เช็ดได้หรือไม่ก็ทิ้งไปเลยโอ้คิดอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันครับเด็กไม่อยู่โอ้แต่เจอแม่นางขู่ผมนี่ไม่เอานะนั่นนอกจากเรื่องเบรกนะครับเป็นโทนนอกจากเรื่องเบรกครับลองดมกลิ่นครับดมกลิ่นนะครับคุณเต้ลองดมของปลอมเป็นไงครับอันนี้ของปลอมนี่ของปลอมมันก็ไม่เหมือนกันกลิ่นไม่เหมือนกันมีกลิ่นยังไงครับเหมือนสารละเหยกลิ่นกาวอันนี้หนึ่งนะนิดหนึ่งมันดูมันเค็มโอ้โหอันนี้ชัดเลยพี่จริงป่ะโอ้โหพี่อันนี้โหโอ้กึกเลยกึกเลยครับมันเหมือนกินผงอะไรสักอย่างใช่ครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับของผลิตภัณฑ์ของ Toyota เนี่ยเราจะมีการเช็คทดสอบพวกกลิ่นพวกสารละเหยเพราะของพวกนี้มันอยู่ในรถนะครับกลิ่นออกมาเข้าไปในแอร์ปล่อยออกมาจากช่องแอร์เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นของแท้จะไม่มีปัญหาพวกนั้นเข้าใจไม่น่าเชื่อเลยว่าผมลองเท้าเฉยๆมันมีทั้งความอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กลิ่นก็เกี่ยวครับแล้วนอกจากนั้นมันมีอะไรเลยนี่ไงแล้วก็เขาอาจจะเป็นกังวลเปล่าว่าไปซื้อของแท้แล้วมันอาจจะไม่พอดีกับรถเขามันว้าวแหว่งแหว่งมายังไงไม่รู้อันนี้คือโอ้โหตอนเฮียกวงขายผมมาเลยนี่เฮียกวงใส่ได้กับทุกรุ่นฟิตได้กับทุกแบบเจ๋งกับทุกโมเดลอันโทนครับครับปกติเวลาที่เราออกแบบโฟมเราจะออกแบบให้โฟมของเราครับเข้ากับรถทุกรุ่นนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยจะเว้าหลอดคันเร่งครับตรงเนี้ยจะเว้าบลอกเบรกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ของข้างนอกของเทียนเขาใช้ทุกรุ่นครับมันจะไม่มีการเว้าหลอดจะเห็นไหมครับใช้ได้หมดครับมันก็จะไปเกยๆอันเบี้ยวๆบูดๆอย่างนี้เลยแม่บ้างนั่นเป็นสาเหตุที่แอนโทนบอกว่ามีแม่ย่านายในรถแล้วก็อีกว่ารถทุกรุ่นของ Toyota เนี่ยจะมีพรมแท้รองรับถูกต้องครับนี่ไงครับโคโรล่าใช่ไหมนี่อันนี้ไฮลักชอบอันนี้นี่กระบะแล้วสังเกตดูนี่รูปทรงต่างกันจริงด้วยครับเพราะว่ารถแต่ละคันมันก็ไฮลักก็ไฮลักนะครับโคโรล่าก็คือโคโรล่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องพื้นฐานนะฮะที่อยู่แนบกับพื้นรถเลยเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามและใครที่นะฮะจะซื้อโครมเพื่อมาติดอยู่ในรถ Toyota ของท่านคราวต่อไปเนี่ยฮะด้วยปัจจัย2ประเด็นสำคัญเลยก็1คือว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีฮุบเลยมีตัวยึดเลยและก็2นะครับก็คือเรื่องของวัสดุซึ่งของเราเนี่ยซักง่ายอยู่คนทานเนี่ยท่านผู้ชมก็ควรที่จะซื้อของแท้ Toyota นะครับมาติดรถไว้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รู้เคนของเรามากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและผู้ชมอย่าลืมนะครับของดีต้องของแท้โตโยต้าแล้วลูกพี่ผมเอาค่าสามสิบออกได้แล้วใช่ไหมครับผมลิ้นติดไว้ตั้งนานอันนี้ว่าแต่งงานใหม่